้นสุดการรอคอยชาวขอบสนามจีๆถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดให้จัดทีมแฟนตาซีชิงเงินกัน1ล้านบาททุกสัปดาห์ย้ำอีกครั้งแจก1ล้านบาททุกสัปดาห์เพียง99บาทชำระเงินง่ายขึ้นสะดวกขึ้นอย่างแน่นอนแอปขอบสนามจีๆจะพาทุกคนเข้าสู่โลกแห่งฟุตบอลอย่างแท้จริงทั้งคอลัมน์ที่คุณไม่เคยอ่านจากที่ไหนมาก่อนรวมไปถึงข่าวฟุตบอลจัดหนักจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบพร้อมการจัดทีมชิงเงินล้านเริ่มต้นวันที่6กุมภาพันธ์นี้ขอบสนามจีๆโหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS Android และ PC คุณเองเป็นเจ้าของเงินล้านได้ง่ายๆขอให้โชคดีครับไม่ได้มีการคลิกโผล่แต่อย่างใดสำหรับประธานสโมสรคนใหม่หน้าเก่าของบาร์เซโลนานั่นก็คือโจนลาปอร์ต้าที่เข้าวินจากการโหวตลงผู้คะแนนท้าชิงกับอีกประธานสโมสรภายหลังมีการประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อวานนี้ซึ่งจะว่าไปนี่ถือว่าเป็นการชนะแบบถล่มทลายเหนือคู่แข่งมากพอสมควรที่จำนวน 54.28% มากกว่าแคนดิเดตคนอื่นๆอย่างวิกตอร์ฟอนต์ 29.99% และโทนี่เฟรซ่าที่ได้ไป 8.58% นับว่านี่เป็นการคัมแบ็กกลับมานั่งเก้าอี้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีมากจริงๆนะครับว่าแล้ววันนี้ขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียมาเล่าของเราจะลองมาดูกันว่ามีสิ่งใดบ้างที่ลาปอร์ต้าจะเข้ากลับมาฟื้นฟูทัพอาซูการาน่าหรือบาร์เซโลน่าให้กลับมายิ่งใหญ่เหมือนในอดีตได้อีกครั้งเริ่มแรกภาพลักษณ์สโมสรต้องยอมรับว่าช่วงปลายของโจเซฟมาเรียบาโตเมลในบทบาทประธานสโมสรบาร์เซโลน่านะครับเจ้าตัวได้สร้างเรียบงามไส้เอาไว้ค่อนข้างเยอะจนชื่อเสียงของสโมสรตอนนี้ถูกมองในแง่ลบทั้งเรื่องของการคอร์รัปชันใต้โต๊ะผลประโยชน์ทางด้านการเงินและผลประโยชน์อื่นใดจากดีลต่างๆที่ทำในนามของสโมสรหรือประเด็นที่จ้างบริษัทเว็บไซต์ภายนอกมาดิสเครดิตเหล่าอดีตกุนซือนักเตะรวมไปถึงนักเตะทีมชุดปัจจุบันจนเรียกราวมันบานปลายดังนั้นแล้วนี่คือโจทย์ใหญ่ที่ลาปอร์ต้าต้องเข้ามาและก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลรวดเร็วที่สุดทำทุกอย่างต้องโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้รวมไปถึงไม่มีลูกลับหลังคอยแทงข้างหลังให้แบ่งพักแบ่งพวกออกเป็น2ฝั่งถ้าเขาสามารถกู้ศรัทธาตรงนี้ให้กลับมาได้ภาพลักษณ์สโมสรบาร์เซโลน่าก็จะเป็นด้านบวกมากขึ้นแล้วมันทำให้นักลงทุนนะครับต่างอยากมาสนับสนุนสโมสรแห่งนี้มากขึ้นเช่นกันครับเรื่องที่2ตำแหน่งกุนซือย้อนกลับไปช่วงที่ลาปอร์ต้าเดินหน้าหาเสียงนะครับหนึ่งในนโยบายที่เขาเลือกใช้นั่นคือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งกุนซือและชื่อโค้ชที่เขานำมาพูดถึงและสร้างอิมแพคต่อแฟนบอลได้มากสุดนั่นก็คือเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพราะนี่คือนายใหญ่ที่พาทีมพุ่งชนความสำเร็จได้มากสุดคนหนึ่งในบริษัทสโมสรบาร์เซโลน่าและเมื่อบวกกับสถานการณ์ของทีมในตอนนี้ทำให้ชื่อของเป๊ปได้รับความสนใจแบบทวีคูณเพิ่มขึ้นมหาศาลเพราะนี่คือบุคคลที่รู้ถึงทุกซอกทุกมุมของคำหนูเป็นอย่างดีซึ่งถ้อยคำที่ลาปอร์ต้านะครับเคยหล่นเอาไว้มาครั้งหาเสียงช่วงกลางปีที่แล้วกล่าวไว้ว่าผมพูดจริงๆว่าผมอยากให้เป๊ปกวาร์ดิโอล่ากลับมาทำงานกับเราแต่ตอนนี้เขาอยู่กับแมนซิตี้แล้วมันก็เป็นการตัดสินใจที่เป๊ปควรจะทำนะครับผมบอกเลยว่าเป๊ปเป็นมาตรฐานของบาร์ซ่าและคนกาตาลันหลายคนก็อยากให้เขามาคุมบาร์ซ่าอีกครั้งผมอาจจะพูดว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วนั้นผมจะคุยกับคนที่เราคิดว่าควรจะมาเป็นโค้ชของบาร์ซ่าในปี2021ปีนี้แหละหากถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ที่พอจะเห็นว่าเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะกลับมาสู่บ้านหลังเก่าอีกครั้งเพราะมีภารกิจที่รออยู่ถือว่าตรงจุดนี้มันก็ท้าทายความสามารถของเขามากพอสมควรในการช่วยทัพอาซูการาน่ากลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งซึ่งรอบนี้นะครับมันไม่ใช่แค่ยิ่งใหญ่ในประเทศสเปนแต่รวมไปถึงการเป็นเต้ยของวงการลูกหนังยุโรปและถ้าถามว่าถ้าเกิดคูมันพาทีมกลับมาคว้าแชมป์ลาลิก้าสเปนได้ล่ะเขาก็ควรจะมีความชอบธรรมในการยกมือเรียกร้องความสำเร็จที่ทีมไปยืนอยู่บนจุดสูงสุดแต่ทว่าด้วยแนวทางการทำทีมเหมือนเดิมและปรัชญาลูกหนังโรนัลด์คูมันไม่ได้รับความชื่นชอบจากแฟนบอลมากเท่าไหร่รวมไปถึงการยอมรับจากบุคคลรอบข้างแทบจะไม่มีใครสนับสนุนเขาเลยดังนั้นนะครับนี่น่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่ลาปอร์ต้าต้องเคลียร์ให้จบเพื่อเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับซีซั่นใหม่ซึ่งโอกาสที่คำนูนะครับจะได้ต้อนรับนายใหญ่คนใหม่ดูแล้วก็ยังมีโอกาสสูงไม่ใช่น้อยนะเว้ยประเด็นต่อมาความสำเร็จโจนลาปอร์ต้าเคยดำรงตำแหน่งประธานสโมสรบาร์ซ่ามานาน7ปีตั้งแต่ปี2003ถึง2010ซึ่งถ้าจะว่าไปต้องยอมรับว่าเขาเป็นหัวเรือใหญ่ที่ผลงานดีที่สุดคนหนึ่งของบาร์เซโลน่าผลงานช่วงยุคสมัยของเขานะครับบาร์เซโลน่าสามารถเถลิงบัลลังก์ทริปเปิ้ลแชมป์และได้สโมสรโลกในปี2009ไหนจะมีแชมป์ลาลิก้าสเปนอีก4สมัยเบ็ดเสร็จรวมทุกถ้วยนะครับบาร์ซ่าในยุคของโจนลาปอร์ต้ายุคนั้นคว้าแชมป์ไปทั้งหมด12ถ้วยดังนั้นแล้วการกลับมาครั้งนี้เป้าหมายคือการพาบาร์ซ่ากลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เขาเคยทำได้อีกครั้งแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยากไปสักหน่อยสำหรับการพาทีมยูเทิร์นกลับมายิ่งใหญ่ให้ได้ทันทีแต่ทว่าในชื่อชั้นของลาปอร์ต้านะครับมันก็มีโอกาสมากพอที่เขาจะทำงานหนักมากพอที่จะพาสโมสรแห่งนี้ไล่ล่าแชมป์และทวงความสำเร็จแห่งเจ้ายุโรปอีกครั้งเรื่องสุดท้ายรังเมสซี่ให้อยู่ต่อ
ผมมีความสัมพันธ์อันดีกับเมสซี่แล้วก็จะพิจารณาข้อเสนอที่เราจะให้กับเขาแน่นอนซึ่งถ้าผมไม่ชนะผมมั่นใจเลยว่าเลโอจะไม่อยู่ที่บาร์ซ่าผมเชื่อว่าถ้าผู้สมัครคนอื่นชนะเขาจะไปเพราะว่าเขาไม่มีความสุขเลยในช่วงที่ผ่านมาแน่นอนว่าเมสซี่ไม่ได้ถูกชักจูงด้วยเรื่องของเงินครับเขาต้องการให้ทีมที่แข่งขันได้รับชัยชนะผมแน่ใจว่าเขาจะรับฟังข้อเสนอของผมแน่เหมือนกับที่ผมมั่นใจว่าถ้าคนอื่นชนะเขาเองจะเดินจากไปนี่เป็นถ้อยคำที่ลาปอต้าหล่นไว้ก่อนที่การเลือกตั้งมันจะเกิดขึ้นเพราะว่านี่ถือเป็นเรื่องสำคัญและเรื่องเร่งด่วนที่ประธานคนใหม่ผู้นี้ต้องเข้ามาสาสางให้เรียบร้อยก่อนที่ซีซั่นนี้มันจะปิดตัวลงเพราะว่ามันก็เปรียบเสมือนสัญญาของเมสซี่กับบาร์ซ่าจะหมดลงด้วยพร้อมซีซั่นนี้ดังนั้นแล้วนะครับผมภารกิจแรกอย่างแท้จริงของโจนลาปอต้าณวันนี้คือการโน้มน้าวให้เมสซี่อยู่ต่อให้จงได้เพราะนี่คือแข้งตัวชูโรงของสโมสรในตอนนี้และก็เปรียบเสมือนเป็นลมหายใจของบาร์ซ่าในตอนนี้หากขาดไปเชื่อว่ามันจะแย่กว่านี้เอานะและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอื้อมนิ้วยาวๆมากดเลยให้เราด้วยนะ